ลูกตุ้มซ้ายสุดหล่นลงมาพร้อมโซ่โซ่ไม่ขาดหัวไม่หักไอ้ตัวแกว่งนี่มันเคยตกนะโอ้เข็มหลวมเข็มรูดเครื่องออกมาใบข้าวยังสมบูรณ์อยู่ไม่หักตัวแท่นมีหลวมอาการตัวนี้คือโซ่ตกและลูกตุ้มตกลงมาจะต้องเช็คที่เฟืองทางขวามือนะครับอันนี้จะเป็นเครื่อง451053Hเป็นเครื่องมาตรฐานนะครับเป็นเครื่องเจนใหม่เข็มหลวมมากต้องถอดมาดูว่ามีปัญหาอะไรนะครับสาเหตุของอาการเสียชำรุดของเครื่อง451053เดือนนี้ก็คือไม่ได้มีการรีโนเวทไม่ได้มีการทำความสะอาดเลยเป็นระยะเวลานานมากน่าจะ 20-30 ปีได้จากข้อมูลของลูกค้าค่อนข้างจะสกปรกมากอย่างนี้คือจะต้องล้างเครื่องย้ำแกนเอสเคปวิวความคมก็หายไปเกือบหมดแล้วจะต้องทำการแต่งเฟืองสนิมขึ้นเยอะมากเครื่องมือเราจะต้องพร้อมที่สุดนะครับเวลามาทำงาน